ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะอ้าวเร็วเร่เข้ามาเร่เข้ามายายเนาขายหมียายนีขายเหล้าจ้าผวาไก่ตายเรียบคาดเป็นฝีมือของปอบที่บ้านหลวงชาวบ้านกว่า300ชีวิตร่วมพิธีทำบุญหมู่บ้านโดยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เพื่อปัดรังควานนำสิ่งไม่ดีออกจากชุมชนหลังชาวบ้านต่างหวาดกลัวเมื่อพบว่ามีคนในชุมชนเสียชีวิตติดต่อกันเรื่อยมาทั้งที่ยังเห็นสุขภาพแข็งแรงดีแต่ก็มาเสียชีวิตแบบไหลตายเป็นปริศนาถึง8ศพจึงทำให้คนในชุมชนได้ปรึกษาหารือและไปดูกับหมอดูร่างทรงว่ามีคนในละแวกนี้เป็นผู้ที่ได้เรียนทางไสยศาสตร์แล้วรักษาสิ่งของเหล่านั้นไว้ไม่ได้จึงกลายเป็นผีปอบออกทำร้ายผู้คนจนเสียชีวิตและหลังจากที่มีการเสียชีวิตก็มักจะมีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านผู้ที่เสียชีวิตฝันเห็นพูดผีปีศาจมาหลอกหลอนตลอดในยามค่ำคืนเรื่อยมาหลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้ไปดูดวงของหมู่บ้านมาแล้วปรึกษาหารือกันจนลงตัวก็ได้ติดต่อนิมนต์พระเกจิดังผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องไสยเวทต่างพื้นที่ภิกษุจำนวน2รูปมาประกอบพิธีสวดบทถอนและสวดยัตติรวมกับพระสงฆ์ในพื้นที่จำนวน9รูปรวมสวดเพื่อปัดเป่าให้สิ่งชั่วร้ายออกจากหมู่บ้านซึ่งการทำพิธีในครั้งนี้ก็จะมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ที่ศาลากลางหมู่บ้านพระสงฆ์ก็จะนำชาวบ้านไปปักหลักมุดลงยันทั้ง4ทิศภายในหมู่บ้านพร้อมกับนำลูกกรวดวาดไปรอบหมู่บ้านนำกระทงที่ใส่ข้าวดำข้าวแดงหมากพลูเหล้าบุหรี่เมี่ยงคำธูปเทียนและอื่นๆอีกมากมายที่เตรียมไว้ในกระทงไปวางไว้บริเวณทางแยกทิศตะวันตกซึ่งพิธีในครั้งนี้ก็ได้เลือกเอาเวลาตะวันคล้อยหรือบ่ายโมงเป็นต้นไปเป็นเวลาที่สงบของพูดผีปีศาจตามความเชื่อที่ทำสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนางละมุนชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าที่ผ่านมาคนในหมู่บ้านได้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งหมด8คนมีผู้ชาย5ศพผู้หญิง3ศพและใน8ศพมีญาติตนเอง4ศพเป็นผู้ชาย3ผู้หญิง1ซึ่งทำให้ตนเชื่อสนิทว่ามีผีปอบมาเอาญาติตนไปอยู่ด้วยตามที่หมอดูร่างทรงทำนายไว้เพราะที่ผ่านมาในชุมชนไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเลยโดยคาดว่าน่าจะเป็นผีปอบเร่ร่อนจากที่อื่นมาอาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งหลังจากทำพิธีแล้วคิดว่าน่าจะทำให้คนในหมู่บ้านมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นในชาติอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ให้ชาวสมาคมร่ำเมรัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผีปอบฟังจนจบผีปอบจะมีจริงเหรอตาเทืองพูดหลังจากฟังข่าวจนจบข้าก็ไม่เคยไปอีสานไม่รู้หรอกนะมันจะมีจริงหรือไม่จริงแต่เคยได้ยินคนแก่ๆพูดกันมันคล้ายกับผีหลังกลวงผีกลวงโบของภาคใต้ยายนีพูดแสดงความคิดเห็นกระผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับปอบอยากจะฟังไหมครับนายอำนาจชายวัยค่อน50สมาชิกใหม่ของสมาคมร่ำเมรัยแห่งซุ้มยาดองยายนีสถานพูดขึ้นก็เล่ามาสิทุกคนที่นี่ชอบฟังเรื่องผีทั้งนั้นอยากรู้เรื่องผีต่างถิ่นเหมือนกันถือเป็นการเปิดกะลา
อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดจนแก่จะตายวันตายพรุ่งเพิ่มพูนความรู้มหาฉ่ำพูดกระผมต้องขอบอกว่าเรื่องราวหลายๆเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้ให้ฟังเป็นนิทานเสียเถิดครับมันเป็นเรื่องราวที่ยืดยาวและมีความจริงที่โหดร้ายซ่อนอยู่เรื่องมันเริ่มจากเนิ่นนานมาแล้วนานเสียจนไม่อาจคาดเดาได้ว่าเป็นยุคสมัยใดแต่มันโบราณนานนมมากๆณเมืองแห่งหนึ่งผู้คนในเมืองนี้ยังคงนุ่งห่มผ้าแบบโบราณนิยมคือผู้ชายนุ่งยักรังไม่สวมเสื้อผู้หญิงนุ่งลอยชายไม่สวมเสื้อใช้แต่ผ้าแถบรัดอกบ้านเรือนชาวบ้านทั่วไปเป็นเรือนเครื่องสับหลังคามุงหญ้าแฝกส่วนบ้านเรือนชนชั้นเจ้านายผู้ปกครองเป็นเรือนไม้เนื้อเรียกว่าคุ้มท่านเจ้าเมืองชื่อทองภริยาท่านตายจากไปนานแล้วมีเพียงลูกชายหนึ่งคนชื่อนายฉิมนายฉิมมีภรรยาเอกเป็นธิดาเจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อนางคำหยาดสองพ่อลูกช่วยกันปกครองบ้านเมืองจนเจริญรุ่งเรืองชาวบ้านอยู่อย่างเป็นสุขมาด้วยดีกล่าวถึงหญิงคนหนึ่งเธอเป็นแม่ค้านั่งตลาดขายผักหญ้าเท่าที่หามาได้ชื่อพินชีวิตของพินเป็นชีวิตที่แสนจะอาภัพเธอรู้สึกน้อยใจในชะตาของตนใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวพ่อแม่ตายไปหมดเพราะโรคระบาดเมื่อหลายปีดีดักครั้นมีชายใดในแผ่นดินจะมาสนใจรับนางเอาไปเป็นเมียเพราะนางมีใบหน้าขี้ริ้วขี้เรตรงแก้มด้านซ้ายปรากฏปานดำปื้นใหญ่เป็นมาตั้งแต่เกิดพอยิ่งโตปานดำก็ใหญ่ขึ้นแต่เล็กจนโตถูกล้อเหยียดหยามว่าเป็นคนหน้าผีเป็นตัวกลกินีทำให้พ่อแม่ตายจากไปจะออกจากเรือนไปไหนมาไหนหรือแม้กระทั่งมาค้าขายผักหญ้าที่ตลาดต้องใช้ผ้าโพกศีรษะผูกรัดมัดเน็บปิดส่วนที่น่าเกลียดของใบหน้าเอาไว้ว่ากันว่ามีเสียก็ย่อมมีได้แม้ว่าพินมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เรแต่มีน้ำเสียงไพเราะดุดเสียงน้ำเซาะทรายฟังแล้วระรื่นหูในวันหนึ่งพินออกไปขายผักหญ้าที่ตลาดตามปกติวันนี้มีผู้คนมากมายออกมาจับจ่ายซื้อของในตลาดนายฉิมก็ออกมาจากคุ้มชมตลาดดูทุกสุขของไพร่ฟ้าข้าไทยในเมืองผักจ้าผักผักสดสดใหม่ๆเลยนะจ๊ะพินร้องเรียกเชื้อเชิญให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเลือกจับจ่ายซื้อของมาซื้อผักของตนแม่ค้ามีผักอะไรบ้างหรือนายฉิมทักทายแล้วส่งยิ้มให้พินมีมะเขือชะอมแตงน้ำเต้าเจ้าค่ะพินตอบอย่างเอียงอายเสียงแม่ช่างเพราะเหลือเกินข้าเหมาผักทั้งหมดเลยนายฉิมเอ่ยชมจากนั้นข้ารับใช้ผู้ติดตามส่งถุงเงินถุงเล็กๆให้นางพินและมันก็เป็นเช่นนี้ทุกวันนายฉิมเหมาผักแผงแม่ค้าชื่อพินทุกเมื่อเชื่อวันเพราะติดใจในเสียงไพเราะของแม่ค้าสาวเที่ยวไล่เที่ยวคือด้วยหวังจะได้ชมใบหน้าของสาวโดยจินตนาการว่าต้องสวยงามเหมือนกับน้ำเสียงแน่ๆวาดหวังจะรับนางพินเข้าไปอยู่ในคุ้มเป็นภรรยาอีกคนณคุ้มเจ้าเมืองนางคำหยาดกำลังปักสะดึงกรึงไหมลงบนผ้าฝ้ายผืนงามอยู่กลางเรือนในมีบ่าวไพร่รายล้อมปรนิบัตินางบัวเขียวผู้เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของนายฉิมเดินขึ้นกระแทกเท้าเสียงปึงปังบ่าวไพร่ของนางคำหยาดมองหน้าแล้วเบือนหน้าหนีเหมือนอิดหนาระอาใจกับพฤติกรรมหยาบคายของนางบัวเขียวที่หยาบช้าผิดกับนายหญิงของตน
ที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยสมกับเป็นกุลสตรีผ่านการอบรมบ่มนิสัยเป็นที่ดาเจ้าเมืองโดยแท้เป็นอะไรมาหรือแม่บัวเขียวใครไปทำอะไรให้แม่เจ็บท้องข้องใจกันถึงได้เดินเหยียบย่างจนไม้กระดานเรือนแทบย่อยยับเยี่ยงนี้นางคำหยาดใคร่ถามแต่สายตายังจับจ้องที่งานฝีมือก็พวกชาวบ้านชาวเมืองเขานินทากันจนเรื่องลือท่านพี่น่ะติดพันอยู่กับแม่ค้าขายผักในตลาดเจ้าค่ะบัวเขียวฟ้องท่านพี่จักรักใครชอบพอใครก็ย่อมเป็นความประสงค์ของท่านพี่ฉันมิอาจห้ามได้ดอกนะแม่บัวเขียวทำใจให้ชุ่มชื่นเสียเถิดเรือนนี้จะมีคนมากหรือน้อยก็หาใช่สาระสำคัญไม่แม่บัวเขียวจะหึงหวงไปใยกันจะเป็นการขัดใจท่านพี่เสียเปล่าๆนางคำหยาดแนะนำท่านพี่นะท่านพี่จะมีเมียใหม่ทั้งทีกลับไปเอาแม่ค้านั่งตลาดขายผักหญ้ามาทำเมียอีนั่นคงจะสวยมากสินะทำไมกันนะท่านพี่บัวเขียวบ่นน้องอยากรู้ก็สืบเอาสิพี่เข้าเรือนนอนก่อนนะจะไปเอนหลังซะหน่อยคำหยาดแนะนำเมื่อคำหยาดและข้ารับใช้คนสนิทชื่ออีเอิบเดินเข้าเรือนนอนเพื่อเข้าพักผ่อนเอนกายาบัวเขียวนั่งลงบนฟูกหน้านิ่วคิ้วขมวดคิดหาวิธีที่จะกำจัดแม่ค้าขายผักคนนี้เพราะตนเองคิดการไกลบัวเขียวเป็นเพียงแค่ภรรยาน้อยที่มีปากมีเสียงในเรือนในฉิมเพราะบิดาของตนเป็นเศรษฐีท่านเจ้าเมืองยอมรับนางในฐานะลูกสะใภ้อีกคนส่วนนางคำหยาดภรรยาเอกของในฉิมมีเมตตารักใคร่นางบัวเขียวเหมือนน้องสาวถึงกับมอบสร้อยคอล้ำค่าที่มีกลิ่นหอมให้นางและกำชับให้ใส่อยู่เสมอนางบัวเขียวอยู่ในเรือนในฉิมและคอยกำจัดภรรยาน้อยคนอื่นๆทั้งในทางแจ้งและในทางลับนางไม่อยากจะทำเช่นนี้แต่สถานภาพของนางในเรือนยังไม่มั่นคงตราบใดที่นางไม่อาจตั้งครรภ์ให้กำเนิดทายาทสืบต่อไปได้นางจึงระแวงว่าจะมีภรรยาคนอื่นตั้งครรภ์และมีอิทธิพลในเรือนมากกว่าตนนางจึงต้องลงมือลงแรงกำจัดเสี้ยนหนามอยู่เนืองๆอีอางอีอางนางบัวเขียวตะโกนเรียกบ่าวรับใช้คนสนิทของตนอีอางรีบวิ่งแจ้นขึ้นเรือนมานั่งหมอบอยู่พื้นเรือนใกล้ๆนางบัวเขียวเจ้าค่ะแม่นายชักช้าพี่รีพี่ไรนะมึงให้กูเรียกอยู่นานขอประทานโทษเจ้าค่ะอีฉันเห็นว่าแม่นายอยู่กับแม่นายคำหยาดก็เลยลงครัวไปหาอะไรกินเสียเจ้าค่ะนั่งอ่างพูดจารีบแก้ตัวพลวันเห็นแก่กินนักนะมึงกูว่ากูจะไปแหนมอีแม่ค้านั่นที่ตลาดในวันพรุ่งบัวเขียวสั่งการแม่นายจะทำร้ายผู้คนอีกหรือเจ้าคะอย่าหาทำเลยเจ้าคะนั่งอ่างเตือนนี่สารแหน่นักนะมึงกูสั่งอะไรก็ต้องทำตามมึงเป็นแม่กูหรือพ่อกูก็ไม่เคยเอามึงทำเมียมึงก็อย่าสะเอะมาสั่งสอนกูนางบัวเขียวเกรี้ยวกราดไม่เพียงแค่พูดจาร้ายกาจใส่นางอ่างแต่ใช้บาทาถีบเข้าอกนางอ่างอย่างเต็มรักจนข้าวปลาที่เพิ่งกินไปสำรอกออกมาโอ้ยแม่นายเจ้าขาอีฉันขอโทษเจ้าค่ะนางอ่างพนมมือไหว้ประหลกประหลกตัวสั่นเทิมเพราะกลัวอิทธิฤทธิ์ของนายสาวเองเรียกอีสากับอีขาไปด้วยนะนั่งสองคนนั่นมันหน่วยก้านดีมีงานตบข้าจะได้ใช้พวกมันเจ้าค่ะในเรือนนอนของนางคำหยาดแม่นายบัวเขียวนี่กิริยาหยาบช้าหนักหนานะเจ้าค่ะ
นางบุญบ่าวคนสนิทพูดกับนายของตนด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเพราะเกรงว่าคนนอกเรือนจะแอบได้ยินแล้วนำไปพูดจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวได้เพราะนางบัวเขียวชอบลงไม้ลงมือกับบ่าวไพร่คนรับใช้โดยไม่สนใจว่าเป็นบ่าวใครนายใครตบเป็นตบถีบเป็นถีบบุญดูเอาเถิดนะนางบัวเขียวเข้ามาอยู่ในเรือนในคุ้มได้ด้วยอิทธิพลของเศรษฐีชูท่านพี่จำต้องรับนางเข้ามาทั้งที่ไม่พอใจนิสัยของนางข้าเองก็ไม่ได้เต็มใจที่จะต้องเห็นผัวของตัวเองมีนางเล็กๆนางน้อยๆเพราะกรรมของข้าเองที่มีร่างกายไม่แข็งแรงตบแต่งกับท่านพี่แต่ก็ไม่มีลูกสืบทอดทายาทคนเป็นผัวเลยยกเมียไว้บนหิ้งจนอยากย่ายเกาะผัวบูชาแต่ไม่เคยปัดกวาดทำความสะอาดรู้ไหมข้าต้องอดทนกล้ำกลืนแค่ไหนนางคำหยาดระบายความในใจที่อัดอั้นมาเนิ่นนานให้บ่าวรับใช้ฟังแม่นายเจ้าขาทำไมแม่นายบัวเขียวถึงไม่ตั้งครรภ์สักทีล่ะเจ้าคะทั้งที่อยู่เรือนนี้มานานมากแล้วนางบุญถามข้าไม่ไว้ใจนางบัวเขียวหรอกหากมันตั้งท้องมีลูกให้ท่านพี่มันคงจะไม่มองเห็นหัวข้าเมื่อแรกที่นางบัวเขียวเข้ามาอยู่ในคุ้มข้าขอกลับไปบ้านเมืองข้านำความไปปรึกษากับแม่ของข้าแม่ท่านให้สร้อยคอเส้นหนึ่งมาสร้อยคอเส้นนั้นบรรจุชมดเชียงราคาแพงไว้ภายในหินสรรพคุณของชมดเชียงมีดีมีร้ายส่วนที่ดีก็ใช้รักษาโรคต่างๆใช้ทำเครื่องหอมส่วนร้ายคือทำให้คนที่ตั้งท้องแท้งลูกหรือถ้าใช้ชมดเชียงไปนานๆจะส่งผลให้ตั้งท้องไม่ได้เลยข้ากลับมาก็แสร้งทำดีกับนางบัวเขียวแล้วก็มอบสร้อยคอเส้นนั้นให้นางนางบัวเขียวผู้โง่เง่าดีใจมากตั้งแต่นั้นมานางก็สวมสร้อยเส้นนั้นไว้ตลอดและนับถือข้าแนะนำสั่งอะไรนางเชื่อไปหมดนางก็คิดเหมือนกับข้าหากมีเมียคนอื่นๆตั้งท้องนางก็จะกำจัดเมียคนนั้นไปนางคำหยาดตอบตกเย็นวันนั้นนายฉิมนางคำหยาดและนางบัวเขียวรับประทานอาหารเย็นด้วยกันโดยมีบ่าวไพร่ชายหญิงแวดล้อมคอยรับใช้เฝ้าแงนอยู่ทั้งสามเปิบข้าวรับประทานไปเรื่อยๆพูดจาสัพเพเหระจนกระทั่งคุณพี่ชอบกินผักหรือเจ้าคะเห็นต้องออกไปตลาดทุกวันแล้วก็กลับมากับกระจาดผักนางบัวเขียวถามนายฉิมก็ซื้อมาเพราะเห็นว่าคนขายน่าสงสารดีผักก็อร่อยสดหวานกรอบนายฉิมตอบไปแกนมิใช่ว่าท่านพี่ติดใจสาวแม่ค้าขายผักดอกนะเจ้าคะนางบัวเขียวต่อความยาวสาวความยืดอุ๊วะมันใช่กองการอะไรของมึงหรือวะอีบัวเขียวกูจะชอบพอใครมันก็ใช่เรื่องของมึงในเมื่อมึงทำหน้าที่เมียไม่ได้กูก็ต้องหาคนอื่นมาทำหน้าที่เมียนายฉิมเคว้งจานข้าวทิ้งแตกกระจายเพราะลุกแก่โทสะแล้วหนีเข้าเรือนนอนไปเดือดร้อนบ่าวไพร่ตรงเก็บกวาดพี่นางเจ้าขาข้าพูดไม่กี่คำเองท่านพี่ก็โมโหโกรธาถึงเพียงนี้แล้วเห็นทีข้าคงต้องอดทนกล้ำกลืนอยู่ร่วมชายคากับอีแม่ค้าหน้าขาวนั่งตลาดนั่นนางบัวเขียวหน้าเสียบ่นกับนางคำหยาดใจเย็นๆเถิดน้องนางถ้าลองเป็นถึงขั้นนี้แล้วคงต้องโอนอ่อนผ่อนตามท่านพี่นางผู้นั้นเข้ามาอยู่ในเรือนก็ย่อมควบคุมได้ง่ายกว่าเหมือนอย่างที่เจ้าเคยทำไงคำหยาดปลอบนางบัวเขียวยิ้มแย่ๆมองไปอย่างเลื่อนลอยคิดถึงเหตุการณ์ต่อไปเบื้องหน้า
ทั้งคำหยาดและบัวเขียวเลิกรับประทานอาหารแยกย้ายเข้าเรือนนอนให้บ่าวไพร่เก็บกวาดอาหารทำความสะอาดพื้นที่เสร็จเรียบร้อยเช้ามืดนางบัวเขียวนางอ่างนางสาและนางขาบลอบออกจากคุ้มเจ้าเมืองโดยปลอมตัวใส่เสื้อผ้าที่กลมกลืนกับชาวบ้านบรรยากาศของตลาดยามเช้าคลาคล่ำไปด้วยผู้คนทุกชนชั้นวรรณะที่ออกมาจากเรือนของตนจับจ่ายซื้อของค้าขายสินค้าในตลาดนอกเหนือจากอาหารสดอาหารแห้งยังมีของใช้เสื้อผ้าเครื่องประดับจานชามราคาแพงจากดินแดนไกลโพ้นแม้สินค้ามากมายถูกอกถูกใจนางบัวเขียวแต่ก็ใช่ทีที่จะมาชมมาซื้อนางและบ่าวรับใช้อีก3คนซุ่มดักรอแม่ค้าขายผักอย่างใจเย็นนางพินเข็นรถเข็นบรรทุกผักมาตามปกติโดยไม่ลืมปิดบังอำพรางใบหน้าเอาไว้เมื่อถึงแผงผักที่เป็นเรือนไม้ไผ่สี่เสาขนาดย่อมๆพ่อคนนั่งพินจัดผักหญ้าวางเรียงให้เป็นระเบียบเป็นการฆ่าเวลาระหว่างรอคอยลูกค้าคนสำคัญแม่นายเจ้าคะคงจะเป็นนางนี่นั่นแหละเจ้าค่ะนางแม่ค้าขายผักที่คนเขาลือกันว่านายท่านมาติดพันชอบพออยู่นะเจ้าค่ะเพราะแม่ค้าขายผักคนอื่นๆก็แก่เท่าเข้าวัยชรากันไปหมดแล้วนางอ่างบอกนี่น่ะหรือมันต้องเป็นคนไม่ดีแน่เลยถึงต้องปิดหน้าปิดตาแบบนั้นนางบัวเขียวพูดแต่ไม่ละสายตาจากนางพินเลยแม้สักนิดจะไปตบเลยไหมเจ้าคะแม่นายนางสาถามเลือดในร่างกายสูบฉีดพร้อมจะปะทะได้เสมอยังก่อนอีสาข้ารอท่านพี่มาก่อนจักได้เห็นแจ่มแจ้งว่าสิ่งที่ข้าคิดสิ่งที่อ้ายอีในเมืองลือกันจักเป็นความจริงหรือไม่นางบัวเขียวพูดในฉิมออกมาจากคุ้มเจ้าเมืองพร้อมด้วยบริวารชายอีกสองนายเขาทำทีเป็นเยี่ยมเยียนแม่ค้าพ่อขายทั้งหลายตามแผงขายของต่างๆแล้วหยุดอยู่ที่แผงผักนางพินพูดคุยกับนางพินอยู่นานแล้วนี่เมื่อไรแม่พินจะยอมใจอ่อนไปอยู่กับข้าในจวนสักทีเล่าใจข้าแทบจะขาดรอนๆแล้วหากไม่ได้เจ้ามาอยู่ในใจนายฉิมออดอ้อนตัวอีฉันเป็นแค่คนกำพร้าพ่อแม่ไร้ญาติขาดมิตรอาศัยอาชีพค้าขายเลี้ยงตัวไปวันๆไม่คิดไม่ฝันหรอกเจ้าค่ะว่าจะได้ไปอยู่ในคุ้มเจ้าเมืองนั่งหน้าขาวมีบ่าวไพร่คอยรับใช้เยี่ยงนั้นพินสงวนท่าทีไว้ทำขวยเขินเอียงอายแต่ในฉิมรู้สึกขัดใจเป็นกำลังกับผ้าโพกศีรษะที่ปิดบังอำพรางใบหน้าของพินข้าเที่ยวหาพบพานเจ้าทุกเมื่อเชื่อวันยายเจ้าไม่เปิดเผยใบหน้าอันงดงามของเจ้าให้ข้าได้เห็นเสียทีเล่าหรือว่าเจ้าจะเป็นนางเทพธิดาจำแรงแปลงมาจะให้ใครเห็นใบหน้าอันงดงามมีรัศมีมิได้เพราะมันจะแผดเผาผู้คนที่ได้ยนโฉมหรือในฉิมป้อยอนางพินจนสาวเคลิบเคลิ้มนางอัปรีสารแนมายั่วยวนผัวกูนางบัวเขียวปรีเข้ามากระโดดถีบนางพินจนตกแผงขายผักก้นจำเบ้าผักสวยๆสดๆแหลกสลายจนขายไม่ได้แล้วในฉิมกระโดดออกมาจากแผงผักนี่บัวเขียวจะมาหาเรื่องพินแบบนี้ไม่ได้นะในฉิมห้ามท่านจะเอาอีแม่ค้านี่มาเป็นเมียอย่างที่ใครๆว่าจริงๆด้วยท่านพี่ไม่อับอายชาวบ้านชาวเมืองหรือเจ้าคะกูจะเอาใครเป็นเมียก็ไม่ใช่ธุระโกงการอะไรของมึงคนที่น่าอับอายมากกว่ามันควรจะเป็นมึงบัวเขียวเมียใดที่ไม่สนองความต้องการที่จะมีลูกให้ผัวได้
เมียคนนั้นควรจะอับอายคนทั้งโลกนายฉิมตอกหน้านางบัวเขียวเสียหงายเงิบแล้วไปประคับประคองนางพินเจ็บมากไหมเจ้าค่ะนางพินตอบด้วยน้ำเสียงอ้อแอเพราะเจ็บปวดเคล็ดขัดยอกไปนั่งพักเสียเถิดผักญาติทั้งหลายเสียหายหมดแล้วเดี๋ยวให้คนนำเบี้ยอัดมาชดใช้ค่าเสียหายนะนายฉิมพูดหมั่นไส้ทำสดิสดิ้งออดอ้อนผัวกูหรือนางบัวเขียวเข้ากระชากผ้าโพกศีรษะของพินออกทำเอาทุกคนตกใจที่ได้เห็นส่วนของใบหน้าที่พินปกปิดเอาไว้ชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นถอยห่างยังหวาดกลัวนายฉิมผู้อยู่ใกล้ชิดนางพินที่สุดเห็นใบหน้าที่ปานดำลามเลียไปทั่วพวงแก้มดูน่าเกลียดน่ากลัวรีบถอยห่างหนีไปไม่ทันที่พินจะอับอายนางบัวเขียวจิกผมนางพินลากออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ยังจะมายั่วผัวกูอีกอีหน้าผีมึงนี่ต้องโดนตบล้างน้ำสั่งสอนแต่กูเหนื่อยละอีสาอีอ่างจับตัวมันไว้แล้วให้อีขาบไปตบมันจนเลือดละเลงแผ่นดินนางบัวเขียวสั่งอย่าทำอะไรข้าเลยเจ้าค่ะแม่นายข้ากลัวแล้วนางพินคุกเข่ายกมือไหว้ร้องขอกับนางบัวเขียวอีพวกคังคกขึ้นวอต้องสั่งสอนเสียให้หลาบจำพวกมึงตบมันจนกว่าข้าจะพอใจนะนางบัวเขียวสั่งเสียงตบดังสนั่นจากฝ่ามืออรหันต์ปะทะแก้มสลับกับเสียงร้องโอดโอยของพินท่ามกลางผู้คนมากมายล้อมวงมุงดูด้วยหลากหลายอารมณ์บ้างก็มองดูพินถูกทำร้ายอารมณ์เวทนาสงสารแต่ช่วยอะไรไม่ได้เพราะนางบัวเขียวผู้ควบคุมสั่งการมีอำนาจบารมีบ้างก็มองดูพินด้วยอารมณ์สาแก่ใจเพราะเข้าข้างนางบัวเขียวพินไม่น่าจะยุ่งกับสามีคนอื่นยิ่งมีหน้าตาอัปลักษณ์หน้าผีแบบนี้ใครจะกล้ามารักใครชอบพอนี่พอแล้วจำไว้นะไอ้อีตัวไหนที่มายุ่งกับผัวข้าจักต้องโดนดีเหมือนอีนางหน้าผีนี่กลับคุ้มผ่านไปนานพอควรนางบัวเขียวเล็งเห็นแล้วพินเจ็บปวดบอบช้ำน่าจะเข็ดหลาบจึงสั่งให้สามบ่าวไพร่ยุติการลงโทษพินแล้วกลับเข้าคุ้มเจ้าเมืองพินเดินกระโผลกกระเพลกไปเรื่อยๆกลับเรือนไปอย่างบอบช้ำสะบักสะบอมต้องหาหยูกยาสมุนไพรมาทาแผลต้มแก้ปวดเองเพราะไม่มีใครแยแสกับคนต่ำต้อยเช่นนางเจ็บเองรักษาเองเป็นธรรมดาเจ็บปวดทั้งใจและกายพินร้องไห้เสียใจอับอายและผิดหวังน้อยเนื้อต่ำใจในชะตาชีวิตของตนตรองดูชีวิตของนางในเบื้องหน้าเห็นแต่ความอัปยศอดสูจะอยู่ต่อไปได้ยิ่งไรกันใครจะคบหาสมาคมจะซื้อผักหญ้าที่ตนขายกันเล่าอีกทั้งนางบัวเขียวจะยังคงตามระรานอยู่ต่อไปหรือไม่พินจึงนำสารร่างที่บอบช้ำเดินไปอย่างช้าๆหายเข้าไปในป่าขึ้นสู่ภูเขาใกล้เมืองบุกป่ารกชัดปีนป่ายโขดหินสูงชันจนไปถึงยอดเขายืนมองดูฟ้ามองดูเมืองเบื้องล่างลมชายเขาพัดปะทะร่างกายทำให้แสบเสียวปวดบาดแผลพินกอดไหล่ตัวเองแล้วร้องไห้ข้าเกิดมาชาตินี้อาภัพนะหน้าตาก็ไม่สวยใครๆก็รังเกียจดูหมิ่นดูแคลนขอตายจากไปเสียดีกว่าหากชาติหน้ามีจริงข้า
ข้าจะล้างแค้นเอาคืนพวกมันทั้งหลายให้สาสมพินพูดจบกระโดดลงสู่เหวลึกเบื้องล่างนางหลับตาลงไม่รับรู้อะไรอีกแล้วไม่รู้ว่าเนิ่นนานไปเท่าไหร่กันที่พินหมดสตินางฟื้นรู้สึกตัวอีกทีพบว่าตนนอนอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่หลังคามุงแฝกเล็กๆพินพยายามขยับตัวแต่ขยับไม่ได้มากมายอะไรขยับสักทีนึงก็เจ็บปวดระบมพินจึงนอนนิ่งๆแล้วคิดพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะความทรงจำครั้งสุดท้ายพินกระโดดทิ้งตัวลงจากยอดเขาแล้วมานอนอยู่ที่นี่ได้ตัวเองตายไปแล้วหรือเปล่าถ้าไม่ตายไปแล้วที่แห่งนี้เป็นที่ไหนกันเสียงพื้นไม้ไผ่ดังยวบยาบคงเพราะมีคนเดินมาแค่อึดใจเดียวประตูกระท่อมเปิดออกพินเห็นหญิงชรานางหนึ่งเดินเข้ามาใกล้บริเวณที่พินนอนอยู่รูปร่างลักษณะเป็นหญิงแก่ผิวพรรณเหี่ยวย่นผมหงอกขาวยาวกระเซาะกระเซิงปากแดงเพราะกินหมากเดินงกงกเงื่อนเงื่อนฟื้นแล้วหรือนางหนูหญิงชราถามจ้ายายที่นี่มันที่ไหนล่ะจ้ายายพินถามแม้จะพยายามลุกขึ้นนั่งให้เป็นกิจจลักษณะก็ยากเย็นเพราะความเจ็บปวดนางหนูอย่าลุกขึ้นเลยที่นี่มันในป่าข้าเห็นเองนอนสลบอยู่กลางป่าข้าเลยพาเองมารักษาตัวที่นี่อ้อข้าชื่อสวงนะเองพักให้หายเจ็บก่อนเถอะยายสวงตอบคำถามและบอกชื่อของตนพินรักษาตัวอยู่ที่กระท่อมกลางป่าโดยมียายสวงดูแลเรื่องอาหารการกินอยู่ยาอยู่หลายวันจนหายเป็นปกติออกมาจากกระท่อมเดินเล่นไปในบริเวณใกล้เคียงป่าแถบนี้เป็นป่าโปร่งแต่น่าแปลกที่ไม่มีสัตว์น้อยใหญ่อยู่เลยยายสวงหายไปเก็บพืชผักสมุนไพรกว่าจะกลับมาก็ยามโผล่เพลตะวันใกล้ตกดินแล้วค่ำนั้นอากาศมืดมิดลมเย็นโชยมาพินและยายสวงกินข้าวอยู่ตรงชานกระท่อมพูดคุยกันพินเอ้ยเอ็งมาจากไหนกันแล้วทำไมมาสลบอยู่ในป่าได้เล่าเรื่องมันยาวจะยายถ้ายายอยากจะฟังฉันจะเล่าให้ฟังนะฉันเป็นคนในเมืองนี่แหละจ้ะพ่อแม่ฉันตายไปหมดแล้วเพราะโรคระบาดตั้งแต่ฉันเด็กๆไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับฉันดอกจ้ะเพราะฉันมีหน้าตาอัปลักษณ์อย่างนี้เกิดมาอาภัพอับโชคใครเห็นหน้าของฉันก็ดูหมิ่นดูแคลนจะออกจากเรือนไปทำอะไรฉันก็ต้องใช้ผ้าปิดบังใบหน้าเอาไว้นะจ้ะยายฉันขายผักหญ้าในตลาดก็พอมีเบี้ยมีอัดประทังชีวิตไปวันๆใช้ชีวิตอย่างไร้หลักมั่นคงผู้หญิงถ้าไร้ผัวให้พึ่งพิงก็ลำบากอย่างนี้จนกระทั่งลูกชายท่านเจ้าเมืองได้มาพบกับฉันที่ตลาดนะจ๊ะเขาติดใจเสียงของฉันก็เลยเกี้ยวพาราสีจนเป็นที่ลือกันว่าลูกชายท่านเจ้าเมืองมาติดพันฉันเข้าเรื่องไปเข้าหูเมียท่านเจ้าเมืองก็บังเกิดความหึงหวงนางและพวกบ่าวไพร่ก็รุมตบตีฉันจนเจ็บปวดลูกชายท่านเจ้าเมือง
ที่ปากบอกว่ารักใครชอบพอฉันเมื่อได้เห็นหน้าฉันเข้าจริงๆก็ตกใจเลิกสนใจฉันทันทีฉันต้องเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจจะยายชีวิตที่ไร้หลักเยี่ยงนี้น่าอดสูนักฉันเลยตัดสินใจเข้าป่ากระโดดหน้าผาให้ตัวฉันตายไปพ้นจากที่อันเลวร้ายแบบนี้สักทีชีวิตที่บัดซบเยี่ยงนี้ทำไมยายไม่ปล่อยให้ฉันตายให้รู้แล้วรู้รอดเสียเลยพี่เล่าเรื่องราวของตนก่อนจะมาเจอยายสวงพร้อมทั้งระบายความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตชีวิตคนเรามันมีร้ายมีดีนะนางหนูเอ้ยยายสวงพูดปลอบใจนางพินข้าเข้าใจเองดีนางหนูข้าจะเล่าเรื่องของข้าให้เองฟังบ้างเมื่อก่อนข้าอยู่ในเมืองนั่นแหละโรคระบาดที่เองว่าเคยเกิดขึ้นในเมืองจนพ่อแม่ของเองตายไปด้วยนั้นมันไม่ใช่โรคระบาดดอกแต่มันเป็นผีปอบอาละวาดกินคนในเมืองคนตายไปมากมายรวมทั้งเมียของท่านเจ้าเมืองก็ตายไปในเหตุการณ์ผีปอบอาละวาดท่านเจ้าเมืองต้องทำพิธีปราบปอบวุ่นวายกันทั่วเมืองเพราะปอบตัวนั้นตัวเดียวรู้ไหมมีคนจำนวนไม่น้อยที่เคราะห์หามยามร้ายถูกกล่าวหาว่าเป็นวิตตายสังเวยความเชื่อเรื่องปอบรวมทั้งตัวข้าด้วยท่านเจ้าเมืองสร้างเนรเทศคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบออกไปจากเมืองคนที่ถูกเนรเทศตั้งบ้านเรือนในป่าแต่นานวันเข้าก็แยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่นๆหมดส่วนข้านั้นแก่มากแล้วไม่อยากเดินทางไปไหนให้เหนื่อยจึงปักหลักอยู่ในป่าแห่งนี้เพื่อรอความตายเท่านั้นยายสวงจ๋าแล้วปอบมันมีจริงหรือไม่จ๊ะยายพินถามมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะนางหนูถ้าคนเรามีสตินึกคิดไตร่ตรองให้ดีก็จะรู้ได้เองว่ามีหรือไม่มียายสวงยิ้มอย่างมีเล่ห์ในก่อนตอบคำถามของพินอย่างกำกวมแล้วปอบมันเป็นอย่างไรกันล่ะจ๊ะยายพินถามต่อผีปอบเกิดจากคนที่มีวิชาคาถาอาคมกระทำการขลำขลำคือการทำผิดครูวิชาปอบเป็นหนึ่งในวิชามนต์ดำไสยศาสตร์ใช้มุ่งทำร้ายศัตรูให้พินาศย่อยยับแต่บางเพลาคุณไสมนต์ดำของผู้มีวิชาย้อนกลับมาเล่นงานเจ้าของเหตุเพราะใช้วิชาเข่นฆ่าผู้คนชนิดไม่เกรงกลัวบาปกลัวกรรมแล้วทำไมต้องกินแต่ของสดของคาวล่ะจ๊ะยายก็ผีปอบเป็นผีสายยักษ์ต้องเข้าสิงร่างมนุษย์เพื่ออาศัยร่างมนุษย์กินอาหารโดยเฉพาะอาหารดิบๆหรือสัตว์เป็นๆอย่างเช่นไปหักคอเป็ดไก่ในเล้ากินหรืออาศัยร่างเหมือนเป็นร่างทรงแต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าสิงได้ทุกคนจะเข้าสิงร่างมนุษย์ที่มีวิบากกรรมทางนี้เท่านั้นยี่สวงตอบคำถามให้พินเข้าใจง่ายๆปอบมันมีแบบไหนบ้างจ๊ะยายพินยังคงอยากได้ใครรู้ในเรื่องปอบเลยถามต่อไปมันก็มีหลายแบบนะนางหนูแบบแรกคือปอบธรรมดาปอบแบบนี้แค่สิงสู่ร่างคนกัดกินสังขารของผู้ที่สิงสู่
ื่อเจ้าของสังขารตายไปปอบที่สิงสู่ก็สลายไปตามสังขารนั้นแบบต่อไปเป็นปอบเชื้อปอบเชื้อคือปอบในครอบครัวใดที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นผีปอบเมื่อตายไปแต่ความทรมานของพวกเป็นปอบเชื้อคือจะตายก็ตายไม่ได้หากไม่มีลูกหลานสืบทอดจะต้องสืบทอดเชื้อสายการเป็นผีปอบต่อไปจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามต้องรับสืบทอดต่อกันไปไม่มีวันจบสิ้นแบบต่อไปคือปอบแรกหน้าเป็นปอบที่ร้ายกาจมีความเจ้าเล่ห์เพทุบายสามารถจำแลงหน้าร่างกายของตนให้เป็นใครก็ได้แต่ต้องเป็นคนที่เคยเห็นหน้าปอบจำพวกนี้เวลาออกหากินก็จะแปลงกายเป็นผู้อื่นใครเห็นก็เข้าใจผิดว่าคนที่ผีปอบจำแลงเป็นคนคนนั้นจนเกิดเป็นเรื่องราวคนผู้นั้นก็ถูกลงโทษถึงกับตายไปก็มีบางทีผีปอบแหลกหน้าก็มีคนเลี้ยงไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงหน้าตารูปร่างของตนให้สวยสดงดงามโดยการแลกกับการเลี้ยงผีปอบให้อิ่มถือเอาสัจจะต่อกันเป็นสำคัญปอบพวกสุดท้ายเป็นปอบใบปอบพวกนี้จะอยู่เงียบเงียบบางทีนอนป่วยสมไม่มีเรี่ยวแรงในตอนกลางวันแต่จะออกหากินในเวลากลางคืนกินข้าวกินปลาเสียเถิดนางหนูยายสูงเร่งรัดให้พินเลิกพิริพิไรกินข้าวต่อไปค่ำคืนนั้นพินหลับฝันไปพบว่าตนเองอยู่ในเมืองพินเดินไปเรื่อยๆอย่างงุนงงหนีเร็วหนีเร็วพี่ปอมันออกอาละวาดอีกแล้วเสียงผู้คนร้องเตือนคนมากมายหนีออกจากเรือนตนไปหาที่กำบังเพียงชั่วครู่ฟ้าที่สว่างแจ้งจางปางกลับมืดเพราะมีเมฆดำปกคลุมมีคนลอยในอากาศแล้วลอยลงมาที่พื้นคนที่ลอยลงมามีอยู่สองสามคนหนึ่งในนั้นเป็นยายสวงทุกคนดูอย่างไรก็ไม่ใช่คนลักษณะภายนอกที่ทำให้แตกต่างไปจากมนุษย์คือดวงตาไร้แววแข็งกร้าวเมื่ออ้าปากก็เห็นเขี้ยวยาวแหลมคมชวนหวาดกลัวคณะผีปอบยายสวงไล่ล่ากัดกินผู้คนไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยรักแท้รักคืออะไรตับไตไส้พุงคณะปอบเยสวงกินสิ้นเครื่องในมนุษย์เลือดละเลงถมแผ่นดินพินเห็นภาพหน้าเสือสยองก็พยายามหนีแต่หนีไม่ได้ราวกับมีอะไรตรึงเท้าเอาไว้นางหนูนางหนูเอ้ยอยากเป็นปอบไหมถ้าเจ้าเป็นปอบเจ้าจะได้ล้างแค้นคนชั่วพวกนั้นยายสวงพูดกับพินแล้วแปลงร่างเป็นหญิงสาวผู้งดงามราวกับนางฟ้านางสวรรค์พินตะลึงในความงามของร่างจำแลงยายสวงแล้วยายสวงก็กลับคืนร่างเป็นยายสวงเช่นเดิมโยนพวงไส้ใส่พินจนตกใจและตื่นพินเห็นว่าตนเองยังอยู่ในกระท่อมกลางป่าของยายสวงเห็นว่ายายสวงไม่ได้อยู่ในกระท่อมยายแกจะไปไหนค่ำมืดดึกดื่นเช่นนี้มันอันตรายมากมายทั้งสัตว์ป่าผีป่ายายสวงแก่ชรามากขนาดนั้นพินจึงออกจากกระท่อมไปตามหายายสวง
ดินเลียบเคียงอยู่ในป่าโปร่งไม่กล้าเข้าเขตป่าเพราะเกรงว่าจะหลงทางเป็นอันตรายในความมืดมิดและเงียบสงัดพินได้ยินเสียงกรอบแกรบเธอย่องเดินไปทางต้นเสียงเดินไปทางนั้นไม่นานก็ต้องหยุดเดินแล้วรีบวิ่งหลบเข้าต้นไม้เพื่อหาที่กำบังเพราะเห็นว่ายายสวงกำลังนั่งทำอะไรบางอย่างก้มก้มเงยเงยงกงกเงินเงินพินเพ่งดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วบังเกิดความรู้สึกตกใจเอามือทาบอกยายสวงกำลังกัดกินเครื่องในสัตว์ไม่แน่ใจว่าจะเป็นกวางหรือเนื้อทรายอย่างสดสดและตะกระตะกรามพินดูจนแน่ชัดกระจ่างแก่ใจแน่นอนแล้วยายสวงเป็นปอบเธอจึงค่อยๆย่องเดินกลับมายังกระท่อมล้มตัวลงนอนแต่ก็นอนไม่หลับครุ่นคิดไปถึงเรื่องปอบยายสวงมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นางหนูถ้าคนเรามีสตินึกคิดไตร่ตรองให้ดีก็จะรู้ได้เองว่ามีหรือไม่มีณจุดนี้พินเข้าใจความหมายของคำพูดจากปากยายสวงที่เคยพูดไว้อย่างมีเล่ห์ในหญิงชราอาศัยอยู่ในป่าเพียงลำพังได้อย่างไรหากเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคงไม่สามารถเอาตัวรอดได้หรอกยายสวงเป็นปอบแล้วพินจะทำอย่างไรดีคิดไปคิดมาแล้วก็หลับไปเช้ามาพินตื่นขึ้นเห็นยายสวงใช้ชีวิตตามปกติก็แค่ยายแก่ธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่ผีปอบที่กำลังกัดกินสัตว์สดๆคาวเลือดคาวเมือกอย่างที่เห็นเมื่อคืนพินนึกสงสัยครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาจนยายสวงสังเกตเห็นได้จึงมีการพูดคุยเรื่องนี้นางหนูเอ็งเห็นแล้วสินะยายรู้ได้อย่างไรล่ะจ๊ะข้าได้กลิ่นเอ็งลอยมาตามลมข้าจึงรู้เอ็งออกมาตามหาข้าเอ็งกลัวข้าหรือเปล่านางหนูไม่หรอกจ้ะยายพินกลืนน้ำลายอึกใหญ่ก่อนตอบงั้นเหรอเอ็งอาจจะกลัวข้าคิดว่าข้าจะกินเอ็งเข้าในสักวันหนึ่งไม่ต้องกลัวไปดอกข้าไม่ทำอะไรเอ็งเพราะถ้าข้าคิดจะกินเอ็งข้าคงกินตั้งแต่ที่เอ็งนอนสลบอยู่ในป่าแล้วยี่สวงพูดเพื่อให้พินสบายใจฉันขอบใจยายนะจ๊ะที่ช่วยเหลือฉันฉันไม่มีทางเลือกจะกลับไปอยู่ในเมืองคนพวกนั้นก็ยังคงรังแกฉันอยู่เหมือนเดิมเป็นแน่หาความสุขในชีวิตไม่ได้ดอกฉันก็คงอยู่ที่นี่ไปเยี่ยงนี้เรื่อยๆล่ะจ๊ะยายเอ็งไม่คิดอยากจะแก้แค้นคนเหล่านั้นบ้างหรือแก้แค้นอะไรจ๊ะยายลองตรองดูเถิดนางหนูพวกมันสุขกายสบายใจในขณะที่เอ็งต้องทุกข์เป็นคนอาภัพอับโชคหากไม่มีข้าอยู่เป็นเพื่อนในป่าแห่งนี้เอ็งก็ต้องมีชีวิตโดดเดียวเผชิญชะตากรรมต่อไปในเวลานั้นเอ็งอยากตายก็ไม่ได้ตายข้าอาจช่วยเองได้นะยายสวงพูดจาหวานล้อมให้พินตระหนักถึงการแก้แค้นคนในเมืองที่มีนางบัวเขียวเป็นตัวการข้ายังไม่คิดดอกจ้ะยายถึงข้าคิดไปมันก็เป็นการกระทำที่ใหญ่เกินตัว
เอ็งลืมไปแล้วหรือว่าข้าเป็นใครข้าช่วยเอ็งได้นะยายสวงพูดเสนอตนเพื่อช่วยพินแก้แค้นมันจะดีหรือจะยายพินลังเลเอ็งก็ลองตรองเอาเถอะยายสวงพูดตัดบทแล้วเดินเลี่ยงไปทำอะไรอย่างอื่นปล่อยให้พินนั่งคิดเรื่อยเปื่อยไปเมื่อรู้ความจริงเรื่องยายสวงแล้วยายสวงก็เลิกกินข้าวเหมือนอย่างมนุษย์เพียงแต่ยายสวงไม่ค่อยหิวออกลาบของสดของข้าวทีทุกวันยายสวงจะออกหากินเฉพาะวันโกนวันพระเท่านั้นผักจ้าผักสดสดจ้าพินเรียกร้องเชื้อเชิญให้ผู้คนมาซื้อผักหญ้าโอ้ยใครจะไปซื้อผักของคนหน้าตาเหมือนผีเยี่ยงนี้กินเข้าไปก็ซวยปากเสียเปล่าๆเชอะผู้หญิงชาวเมืองคนหนึ่งพูดจาถากถางฉันก็เป็นคนเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายอย่ารังเกียจฉันเลยนะจ๊ะพินร้องอุทธรณ์เธอผิดหรือที่เกิดมามีหน้าตาไม่ปกติเช่นนี้คนเรามองกันแค่รูปลักษณ์ภายนอกตัดสินว่าใครดีหรือชั่วด้วยรูปร่างหน้าตามันถูกต้องแล้วหรือหน้าตาอุบาทยังจะมายั่วยวนผู้ชายอีกมึงจะมาทนหน้าด้านหน้าทนอีกไปใหญ่ผู้ชายเขาไม่ได้รักมึงเขาแค่อยากได้มึงเพราะคิดว่ามึงสวยเหมือนเสียงของมึงแต่เมื่อเขาเห็นว่าหน้าตามึงมันเหมือนผีเขาก็หนีหายไม่ได้สนใจมึงนางบัวเขียวไม่ทราบว่าโผล่มาได้อย่างไรพูดจาส่อเสียดด่าทอพินใช่อีคนหน้าด้านใช่โว้ยพวกเรามาดูอีคนหน้าด้านเร็วบ่าวไพร่และชาวเมืองร้องสนับสนุนคำพูดของนางบัวเขียวกูว่ามึงออกไปจากเมืองนี้เสียเถิดอยู่ไปก็เป็นตัวกลกินีเป็นเสนียดจันไรแก่เมืองมึงอยู่ไปก็ทำให้คนในเมืองแยกแยะไม่ออกว่านี่ผีหรือคนไปเถอะไปซะไปให้ไกลๆเลยนะนางบัวเขียวไล่พินบ่าวไพร่และชาวเมืองร้องไล่ไม่พอหยิบผักหยิบก้อนหินหรืออะไรก็ตามที่อยู่ใกล้มือของแต่ละคนเขี้ยงใส่ขับไล่พินอย่างไม่มีความปราณีจนพินต้องวิ่งหนีมาจากตลาดตรงนั้นพินตกใจตื่นพอดีลุกขึ้นมาดื่มน้ำท่าแล้วหลับต่อโดยไม่ฝันร้ายอีกจวบจนรุ่งสางอรุโนไทยพินฝันร้ายถึงชีวิตอันแสนบัดซบในเมืองอยู่เนืองๆวันเดือนเคลื่อนผ่านไปเป็นเดือนเป็นปียายสวงยังคงเป็นปอบแต่ไม่ได้ทำร้ายพินเหมือนอย่างที่ปากพูดไว้เป็นปอบถึงจะกินของขาวของสดก็ต้องรักษาสัจจะข้าบอกว่าไม่กินเจ้าก็ไม่กินจริงๆเอ็งอยากเลี้ยงผีปอบไว้ใช้งานไหมนางหนูเอ็งฝันร้ายถึงพวกคนที่ทำร้ายเอ็งอยู่เนืองเยี่ยงนี้จะปล่อยให้พวกมันทำร้ายเอ็งซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฝันแล้วยังมีความสุขสบายไม่เดือดเนื้อร้อนใจอีกหรือยายสวงพูดจาหวานล้อมเผยจุดประสงค์ที่ซ่อนไว้มันจะดีเหรอจ๊ะยายฉันไม่ได้อยากจะฆ่าใครหรือให้ใครต้องมาตายนะพินลังเลใจที่จะใช้ผีปอบเป็นเครื่องมือแก้แค้นแต่หากฉันยังมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่เยี่ยงนี้ก็คงจะกลับเข้าไปใช้ชีวิตในเมืองได้ยากละจ๊ะยายเอ็งจะไปกลัวอะไรปอบนั่นแหลกหน้ากับเจ้าได้ใบหน้าที่ขี้เรให้ปอบมันรับไปเอ็งก็จะได้ใบหน้าใหม่ที่งดงามแล้วก็ได้กลับเมืองไปแก้แค้น
ยายสวงบอกสรรพคุณอีกข้อหนึ่งของปอบแล้วต้องทำอย่างไรล่ะจ๊ะยายถึงจะได้ปอบมาเป็นบริวารใช้งานเอ็งต้องรับถือผีสืบทอดจากข้าต้องทำพิธีในคืนวันเพ็ญเอ็งต้องรักษาสัจจะผีปอบไว้สัจจะผีปอบมีอะไรบ้างล่ะจ๊ะยายเอ็งก็ต้องเลี้ยงมันให้อิ่มอย่าทอดทิ้งมันเมื่อเอ็งแก่เท่าต้องให้ลูกหลานสืบทอดทายาทเท่านั้นแลยายสวงบอกกล่าวถึงสัจจะในการเลี้ยงปอบ